ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเอิงก็ไปฟังหลายคนหลายๆคนพูดมานะแบบว่าคือเอางี้ก่อนหน้านี้เอิงมีแนวคิดว่าคือตอนที่เอิงเลิกกับแฟนครั้งล่าสุดใช่ไหมคะแล้วตอนที่เอิงโสดอยู่ใช่ไหมเอิงก็คิดว่าโอเคหลังจากเนี้ยเอิงจะเจอใครคุยแล้วรีบคบเลยอะไรประมาณนี้เพราะคิดว่าสับแม่สับแป้งแบบนึงนะคะเพราะคิดว่าไม่ว่าจะคุยนานหรือคุยไม่นานใช่ไหมพอคบกันสุดท้ายอ่ะมันก็จะเลิกกันนะทุกคนจริงๆนะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดไม่ใช่ให้เชื่อนะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของเอิงก็คือจะรู้สึกว่าแบบว่าพอไม่ว่าตอนเป็นคนคุยเราเรียนรู้กันมาเท่าไหร่ใช่ไหมแต่พอเป็นแฟนแล้วสุดท้ายมันจะมีอะไรให้เราเรียนรู้ใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็แบบว่าสุดท้ายก็เลิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยไอ้ตรงตอนคุยกันนะเอิงรู้สึกว่ามันกินเวลานานมากเราก็เลยพอตอนเอิงโสดใช่ไหมคะเอิงก็คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเอิงโสดแล้วเอิงจะมีคนคุยใหม่นะแล้วถ้าเกิดคนไหนอยากเป็นแฟนนะเอิงจะแบบคุยแป๊บเดียวเราครบเลยถ้าคนนี้ใช่ครบไม่แบบว่าไม่ใช่ก็เลิกอะไรอย่างเงี้ยเก็ตไหมแบบไม่ใช่ก็เลิกไม่เราจะได้ไม่เสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบว่าหนุ่มๆก็ต่อแถวอะไรเงี้ยคนเล่นนะคนเล่นนะอันนี้นะประมาณนี้ขอดูไลน์นะคะแต่สำหรับกรณีไปเนี่ยมันค่อนข้างจะพิเศษตรงที่ว่าเอิงอ่ะไม่ได้คุยกับไปในตอนแรกในฐานะคนจะจีบอ่ะเอิงไม่ได้แบบว่ามองไปในฐานะคนที่มาจีบหรือแบบคนจะจีบกันอ่ะนึกออกไหมมันมาในเพื่อนแบบจริงๆเนี่ยเอิงไม่รู้นะว่าไปมองเอิงยังไงแต่ว่าเอิงอะมองไปแบบเพื่อนอะเพื่อนชายคนหนึ่งที่ฉันจะแบบอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์หลายที่ใช่ไหมล่ะทีนี้พอความเป็นเพื่อนปุ๊บมันค่อยๆแทรกซึมเห็นความน่ารักของเขาอะไรอย่างเงี้ยเห็นความน่ารักของเขาอะไรอย่างเงี้ยจนแบบจนณปัจจุบันอะมันก็เลยยิ่งไม่กล้าคบเพราะว่ากลัวว่าอะไรแบบนี้มันจะหายไปความสนุกความแบบแล้วก็กลัวใจตัวเองด้วยว่าพอถ้าเกิดเราเป็นแฟนใครก็กลัวว่าอยากจะเป็นเจ้าข้าเจ้าของเขาอะไรประมาณนี้ค่ะเก็ทไหมตอนนี้เอิงก็แบบฟีลแบบเวลาไปมองสาวก็แบบเซลแบบแม่เน่อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคุยให้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีเซลได้ใช่ป่ะแต่ว่ากลัวว่าถ้าสมมติเป็นแฟนกันปุ๊บอะเฮ้ยเราจะหึงเอาวะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าไม่อยากให้เขาทำงานลำบากแล้วเราก็แบบว่าอีกอย่างนึงยังไม่อยากให้ไปหมายถึงว่าไปยังอยากให้เขาสามารถใช้ชีวิตสนุกได้อยู่สำหรับมึงนะเพราะว่าเวลาไปตื่นเต้นกับอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีไงแล้วก็อยากเห็นแบบเห็นมุมต่างๆเฮ้ยเอาพี่เงี้ยไม่เหรอพูดอะไรไรแล้วนี่ไรเหรอก็ลังเมาเรื่องแก่ว่าทำไมก็ถึงไม่คบกับแกอุ้ยคนตัวต้อง 5,000 โอ้ยแกทำอะไรเนี่ยแกกินอะไรเนี่ยแกขนมน้ำตาลอร่อยจะหมดแล้วประมาณนั้นว้ายไปแล้วเขามาเลยอ่ะเมาเก่งเหรอใช่เขาลังเมาอยู่ทำไมเขายังไม่คบแกแต่แกเข้าใจผิดขอแก้ข่าวตรงนี้แกชอบเข้าใจผิดว่าเขายังไม่คบแกเพราะแกติดเพื่อนทำไมไม่อ่ะแต่จริงๆไม่ใช่ทำไมเพราะว่าเวลาเป็นเพื่อนแกใช่ไหมเขารู้สึกว่าแกน่ารักมากกว่าแกมีมุมน่ารักน่ารักอะไรแต่ว่ากลัวว่าถ้าเกิดเป็นแฟนอ่ะแล้วเขาจะแบบแล้วเขาจะยิ่งเขาไม่อยากยิ่งไงเขาเคยมีเวอร์ชันที่เคยเป็นแฟนใครสักคนหนึ่งมาแล้วแล้วเขาไปเช็คงานไหมนะครับเอาไปละแล้วอยู่ดีๆใช่ไหมไปตรวจงานนะไปตรวจเดี๋ยวต้องไปถ่ายคลิปแล้วนะเขินเดี๋ยวเพิ่งใจเย็นๆก่อนวันหวานยังไงเนี่ยฟังกันก่อนได้ไหมหมายถึงขนมหรือเปล่าเอ้าทุกคนแล้วประเด็นคืออ๋อนึกว่าไปเอาขโมยขนมลงไปด้วยแล้วประเด็นคือแต่ว่าตอนที่เวอร์ชั่นอุงเอิงที่เป็นแฟนใครสักคนน่ะอุ้งเอิงจะก็จะมีความแบบว่าความไม่ใช่แบบเนี้ยนึกไหมนึกออกไหมคะครบเลยคนโอ้โหลงมาสุดครบเลยคุณอะไรเนี่ยของคุณ
โอ้โหคนพิมพ์มา 1,800 อะไรเกิดมันคืออะไรเหรอตรงนี้ 1,400 ครบเลยคืออะไรก็คือเวลาเราเป็นแฟนใครสักคนใช่ไหมเราก็คือผู้หญิงคนหนึ่งเนาะมันจะปาตอนนั้นเอิงก็จะเป็นคนที่อ้อนจัดๆแล้วก็แบบว่ามันก็จะมีความหึงหวงอะไรอย่างนี้เป็นธรรมดาแล้วก็แบบว่าไม่อยากให้เขาไปทำตัวน่ารักกับใครเก็ตไหมแล้วอย่างไปอย่างเงี้ยเขาเป็นยูทูบเบอร์เนาะเขาก็อาจจะมีคอนเทนต์ที่แบบว่าเขาต้องถ่ายกับสาวๆหรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยเราก็อยากให้เขาสามารถทำแบบนั้นได้แบบถ่ายกับผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยได้โดยที่เขายังแบบว่าฟรีมีความสุขได้อยู่อะไรประมาณนี้เอิงก็ได้แต่แซวเขาไปวันๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอิงไม่แบบไม่หมายถึงว่าไม่เห็นค่าของตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะคะว่าแบบเขาไม่ครบเดี๋ยวเขาก็จะทิ้งหรืออะไรเงี้ยไม่มีความคิดนั้นเพราะว่าเอิงกับไปอ่ะเราคุยกันแบบค่อนข้างเคลียร์เรื่องแบบแล้วอยู่ดีทำไมถึงมาคุยเรื่องนี้ได้เนี่ยเอิงกับไปเราคุยกันค่อนข้างเคลียร์หมายถึงว่าทุกคนต้องเข้าใจว่าแต่ละคู่ใช่ไหมคะเขาก็จะมีพิเศษอะไรต่างๆของแต่ละคู่เองเหมือนถึงว่าข้อตกลงพิเศษถ้าเกิดทุกคนเห็นในมือถือเราแบบแคปหน้าจอเราแชทไปใช่ว่ามันจะมีเขียนว่าข้อตกลงเห็นไหมเคยเห็นไหมทำโบลิกมากจะเขียนว่าข้อตกลงอันนั้นก็เป็นข้อตกลงตลกคืออะไรรู้ปะจะบอกให้ในนั้นอะอันนั้นคือตอนที่คุยกันแรกๆจะเขียนว่า1อุงเอิงจะไม่กินข้าวหลัง6โมงเย็นอุงเอิงจะดูแลสุขภาพตัวเองเงี้ยแลกกันเอิง1ข้อเอิงจะไม่กินข้าวหลังไปจะพูดจาน่ารักกับเอิงข้อตกลง แต่ถามปัจจุบันถามว่าทำได้ไหมร้อนมากเลยอ่ะทุกคนเพราะใส่ชุดนี้แต่กลัวทุกคนจะเห็นชุดคริสต์มาสประมาณนั้นแล้วก็ถึงไหนแล้วเนี่ยครบเลิกแป๊บนึงอย่าพึ่งรอดูก่อนได้ไหมเล่าขอเวลาหน่อยขออะไรนะคะเอิงเคยคบกับไหนวันนี้เรามาคุยเรื่องความรักเหรอความรักส่งท้ายปีเหรอไม่กลัวคนอะไรไหนนะอ๋อพี่เอิงเคยคบกับคนรุ่นน้องไหมเคยคุยอย่างนี้ดีกว่าไม่ถึงขั้นคบแต่บอกตรงๆคุยกับคนที่เป็นรุ่นน้องอ่ะอย่างนี้เลย เด็กคือน่ารักอ่ะทุกคนใครเคยคุยกับรุ่นน้องหมายถึงว่าแบบว่าคนที่เขาเป็นเด็กกว่าพูดไปด้วยแต่งไปด้วยเดี๋ยวจะต้องไปถ่ายคลิปแล้วนะคะนี่อันนี้ของโรแมนต์นะคะเป็นพาเลทที่แบบว่ากากเพชรล้วนๆคือก่อนหน้านี้เอิ่งแต่งหน้าส่วนใหญ่ก็จะใช้กากเพชรจากพาเลทตามปกติใช่ปะแต่ยดามาปฏิวัติวงการเพราะว่ายดาเนี่ยตอนแรกเขาไม่แต่งหน้าเลยใช่ไหมแล้วพอเขาเริ่มแต่งหน้าเขาเน้นกากเพชรแล้ววันไหนอะเวลาถ่ายคลิปกับยดาใช่ปะเออก็เลยจะต้องติดกากเพชรเพราะว่าตาจะวิ้งไม่เท่าน้องเออก็เลยซื้อนี้มานะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคดีคุ้มแล้วก็ไม่รู้ว่าชาติไหนจะหมดเนี่ยเยอะมากพี่อุ้งอะไรครับพี่เอิงชอบพี่ไปไหมคะชอบมากตอนเนี้ยรุ่นน้องคือใครบอกหน่อยบอกไม่ได้เคยคุยกับรุ่นน้องประมาณ2คนนะคะที่เป็นรุ่นน้องคือเอิงเป็นคนที่แปลกทุกคนเป็นคนที่แปลกจริงๆหมายถึงว่าก็เลยรู้สึกว่าคนคงอาจจะไม่ชอบเยอะหรือเปล่าเพราะแบบเราเป็นคนที่มีเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงแบบนี้ก่อนหน้านี้เอิงอาจจะตั้งกฎในเรื่องของการคุยกับหนุ่มๆไว้ว่าจะคุยแต่รุ่นพี่เท่านั้นเพราะแบบว่าสเปคเรามันคือต้องรุ่นพี่อบอุ่นนี่สเปครุ่นพี่อบอุ่นดุเราได้ชอบคนดุเพราะว่าเออเป็นคนดื้อ มากสมชื่อวงเอิงเอาใหญ่นะคะอันนี้มันคือเรื่องจริงไม่ได้สร้างคาแรคเตอร์อะไรขึ้นมาเนาะเป็นคนดื้อ มากซึ่งอยากได้คนที่คุมเราอยู่
อืมประมาณนี้สเปคก็เลยตั้งสเปคก็คือจะต้องคบรุ่นพี่เท่านั้นแล้วรุ่นน้องหรือว่ารุ่นเพื่อนมาจีบเอิงจะไม่คุยเลยตั้งแต่ช่วงมัธยมเอ้ยตั้งแต่ประถมตั้งแต่ประถมเลยป .5 มั้งประมาณป .5 เริ่มจะแบบรู้จักหนุ่มๆประมาณป .5 แต่ว่าไม่ได้มีแบบโดนตัวกันไม่มีจับมืออะไรอย่างงี้นะซิมมี่มีคนพูดถึงซิมมี่ทำไมรู้จักซิมมี่เยอะจังตอนนี้ซิมมี่กำลังพัฒนาสูตรอยู่เอ้ยไม่ใช่พัฒนาสูตรเสร็จแล้วใกล้จะขายแล้วนะคะเดี๋ยวจะแบบอาจจะมีซอฟต์โอเพนนิ่งขายก่อนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็รอดูเลยคือถึงคู่ฟอสตอนนี้หนุ่มฟอสเขามีสาวแล้วจ้า จะบอกว่าเอิงอ่ะหมายถึงว่าเป็นคนที่เล่นกับเพื่อนๆผู้ชายได้เป็นปกติใช่ไหมคะแต่ว่าพอคนไหนที่มีแฟนแล้วเอิงรู้ว่าเขามีแฟนนะโดยที่แบบว่าถ้าคนที่เอิงสนิทกับแฟนเขาอะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบคุยกันแบบว่าเอ้ยผู้หญิงเข้าใจว่าเอิงเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยเอิงก็จะเล่นกับเพื่อนผู้ชายได้อยู่เป็นปกติแต่แบบว่าถ้าเกิดคนไหนที่มีแฟนแล้วที่เป็นเพื่อนผู้ชายนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากเล่นเพราะว่าเอิงเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงเหมือนกับว่าสมมุติถ้ามีผู้หญิงคนไหนมาเล่นกับแฟนเราเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ชอบใช่ไหมเป็นกันไหมแต่เอิงก็แบบมันจะหึงไงเพราะว่าแบบรอยยิ้มนั้นที่เขายิ้มให้เราเขาเอาไปยิ้มให้สาวอื่นได้ยังไงเงี้ย เราก็เลยตอนนี้ก็เลยเฟดๆห่างจากฟอสมาหน่อยแต่ก็ยังสนิทเหมือนเดิมแต่ว่าจะมาถ่ายคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าแฟนเขาเห็นเขาก็จะรู้สึกไม่ดีจริงไหมทุกคนเราก็ต้องเขาเรียกว่าเอิงก็วางตัวอยู่นะหน่อยนึงก็วางตัวอยู่แล้วพี่เอิงมีหนุ่มยังไม่บอกอาการเดียวกันเลยพี่เอิงกินไรวุ้นกรอบค่ะแต่ว่าตอนเด็กๆเอิงพูดถึงเรื่องการวางตัวนะคะตอนเด็กๆก็ไม่มีความคิดนี้อันเนี้ยเป็นอดีตที่รู้สึกว่าไม่โอเคที่พอโตมาก็ต้องปรับคือตอนเด็กๆใช่ไหมคะเอิงก็จะแบบว่าก็สนิทกับเพื่อนผู้ชายนึกออกไหมแบบกอดคอมันแบบว้าวๆๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนที่แบบตัวใหญ่ๆนุ่มๆแล้วก็ชอบไปแบบเล่นกับเพื่อนแบบเพื่อนผู้ชายใช่ไหมก็สนุกแล้วแบบว่าถึงเพื่อนมีแฟนใช่ปะไม่ได้ทำต่อหน้าแฟนคนนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แบบว่าเอิงตอนเด็กๆนะเราก็แบบว่าอุ้ยเราไม่ได้คิดอะไรก็เพื่อนกันนี่หว่าทำไมจะทำไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ความคิดตอนเด็กแต่พอตัวเองมีแฟนบ้างแล้วเจอผู้หญิงที่เป็นเหมือนตัวเองนะอดีตมาเล่นกับแฟนเราก็รู้เลยว่าเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วมันก็ควรจะต้องแคร์ถ้าเกิดคนคนนั้นเขามีแฟนอยู่แล้วเงี้ยเราก็ต้องแคร์ต้องเขาเรียกว่าเป็นการใส่ใจคนอื่นแต่การใส่ใจความรู้สึกคนอื่นนิดนึงว่าเขาจะรู้สึกยังไงแฟนเขาถึงแม้เราจะไม่ได้คิดอะไรเราบริสุทธิ์ใจใช่ไหมคะแต่ว่าแฟนเขาที่มาเห็นอะใช่ว่าเขาจะรู้สึกดีหรือว่าเขาอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่อย่างน้อยเราต้องเราต้องคิดถึงใจคนอื่นเวลาเราจะทำอะไรเหนื่อยเมาเหนื่อยมากเลยติดตามไลฟ์แล้วขอบคุณครับแต่ว่าคนเรามันก็ต้องเคยผิดพลาดก็คือตอนเด็กๆเราไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าเราก็ยังเด็กอยู่ใช่ไหมล่ะคะทุกคนเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าเด็กต้องแบบว่ามีคนคอยช่วยดูแลหรือว่าวิจารณญาณอ่ะมันก็เป็นไปตามวัยเนาะประสบการณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผิดหรอกที่ตอนเด็กเราจะไม่รู้อ่ะเราก็คิดไปได้เรื่อยใช่ป่ะล่ะแต่ว่าถ้าเกิดพอเรารู้แล้วว่าอะไรไม่ดีเงี้ยเราก็ต้องแก้ไขนะครับปัจจุบันเองก็เลยแบบว่าเหมือนตั้งแต่แบบเป็นยูทูบเบอร์ก็แก้ไขนิสัยขึ้นมาเยอะค่อนข้างมากเหมือนกันแล้วปีหน้าเองก็ตั้งเป้าไว้แล้วว่าเองจะพยายามลดการพูดจาแบบกระโชกฮกฮากเพราะว่าด้วยปีนี้ใช่ไหมคะคาแรคเตอร์เองอะแบบสิ่งที่เราจะทำให้คนดูอะไรอย่างเงี้ยก็คือความสนุกสนานเนาะเอิงก็จะมีแบบว่าอุ้งเอิงเอาใหญ่โว้เว้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเล่นกัน
แต่ในปีหน้าเอิงคิดว่าเอิงอาจแบบว่าอ๋อบังคับเพื่อแบบเฮ้ยมานี่ดีวะอะไรเงี้ยแต่คิดว่าปีหน้าจะพูดจะให้ซอฟต์ขึ้นวันนี้อ่ะเติมกลับเพชรนิดนึงนะคะคนน้องแพรบอกว่าแต่งหน้าเบาไปเอาสีอะไรดีอ่ะทุกคนเอาสีขาวๆเอ้ยสีชมพูดีกว่าอันนี้สวยเป็นแบบเพชรเม็ดใหญ่ๆใหญ่เกินไหมลองแตะๆดูก่อนสวัสดีค่ะในสายตาพี่เอิงพี่ไปเป็นคนยังไงโอเคเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะสำหรับเอิง SCD เป็นคนที่สิ่งที่คิดเล่าเรื่องพี่แบงค์หน่อยได้ได้ทีละคนอ่ะงั้นเอาพี่แบงค์ก่อนไปพูดถึงบ่อยละพี่แบงค์นี่เขาชอบรีวิวพี่เห็นอยู่นะชอบรีวิวพี่ได้ไหมกับไปอ่ะบอกว่าเลี่ยนเกินทุกคนดูสิเขาติดโทรทัศน์กับเคลอตาแบบวิ้งๆเลยอ่ะก็คือให้รีวิวพี่แบงค์ใช่ไหมคะเออแบงค์ปิ่นเนี่ยเป็นคนที่จริงใจมากหมายถึงว่ามีความเขาเป็นคนปากแข็งทั้งกับเอิงนะเขาดูที่ปีข้างหน้าเนี่ยคือสำหรับเอิงคิดว่าแบงค์ปิ่นเนี่ยเป็นคนปากแข็งแล้วก็แต่ว่าเป็นคนจริงใจแล้วก็เป็นคนเป็นห่วงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาแบบว่าพี่เอิงการ์ดมือเวลาออกกล้องไงจ๋าเวลาแบบว่าเขาไม่ค่อยจะพูดจาดีๆกับเพื่อนเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆไม่ใช่คนคิดร้ายอะไรเออพี่แบงค์จะเป็นคนประมาณนี้แต่ทุกคนมีเบสตรงเป็นฐานที่แบบว่าเป็นคนดีกันหมดประมาณนี้ค่ะเติมกลับนะคะชอบทรงผมสวยมากจริงเหรออันนี้รอนผมตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วตอนนี้มันก็ยังอยู่แล้วเราก็ขี้เกียจทำผมแล้วก็เลยทำแบบนี้แค่มัดผมเองคุณเทียอะไรอ่ะพี่คิมเหรอคะเนี่ยค่ะรอพี่ๆมาอยู่ไม่รู้เขาอยู่ไหนกันอ่ะจะเติมกับพิษใต้ตานะครับไลฟ์ตอนไหนบ้างวันนี้รอมารอเพื่อนนะคะก็เลยได้มีโอกาสไลฟ์แต่ว่าแป๊บนึงนะขอท้าอุ้ยมันเยอะไปไหมเนี่ยมันเยอะไปไหมพี่ไฟไปไหนไปทำเงินครับพี่เอิงมีวิธีฮีลใจตัวเองยังไงการฮีลใจหรออืมวิธีที่ดีที่สุดที่เอิงฮีลใจในเรื่องอะไรอาพิมมาก่อนฮีลใจในเรื่องอะไรวะนี่เติมตักใต้เติมตักไปด้วยไหนฮีลใจด้วยเพลงแสนพอดีถูกต้องถ่ายคลิปพี่ครีมค่ะขอเติมลิฟต์แล้วจะไปอยู่ในจุดที่สว่างแล้วเอาลิฟต์อยู่ไหนลิฟต์ก็มีอันนี้นะคะที่เคยรีวิวเอาเขียนขอบปะแล้วพี่กลัวคุณเชียงจริงหรอคะมันไม่ได้กลัวแบบกลัวผีอะไรอย่างงี้นะไม่ได้กลัวคุณเชียงแบบนั้นแต่ว่าไม่ชอบคือมันเหม็นเวลาคุณเชียงมาอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยมันจะเหม็นก็เลยไม่อยากเข้าใกล้เวลาเพื่อนถือคุณเชียงมาเนี่ยเอิงเลยวิ่งหนีเก็ทมั้ยเพราะมันเหม็นไม่อยากแบบไม่อยากอยู่ใกล้คุณเชียงอ่ะเออแล้วทุกคนก็แบบว่าเอ้ยแล้วแบบบางคนนะเห็นแบบว่าดูก็มาว่าแบบเอิงแกล้งแอบอะไรอย่างเงี้ยกลัวคุณเชียงจริงๆมันไม่ได้กลัวแบบนั้นแต่มันไม่ชอบอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ